สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะติดตามกันต่อนะคะในสุดยอดคําคมจีนกับอาจารย์หลักแก้วของเรานะคะปันกู้ท่านเป็นนักปราชญ์จีนท่านหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องของน้ําน้ําไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนก็ลองศึกษาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไปด้วยนะคะน้ําใสสะอาดเกินไปย่อมไร้ซึ่งมัจฉาคนที่เข้มงวดเกินไปย่อมไร้ซึ่งบริวารอันนี้ท่านสอนอะไรเตือนอะไรอาจารย์หลักแก้วปันกู้ก็เป็นนักประวัติศาสตร์จีนค่ะ,คะ เขาเป็นคนเขียนภาษาจีนปันกู้ปันชาวปั่นสามสองปันสามปันนี้เขาก็ต่อบแบบปันเราเลยอันนี้อันนี้ในอวสีก็มีมันเป็นธรรมชาติท่าเีือฝานบอกว่าน้ําใส่อมไม่มีปลาแผ่นดินที่สะอาดต้นไม้ก็จะไม่ขึนน้ำอาจารย์เคยคุยน้าใสไม่มีปลาคือคนที่เข้มงวดเกินไปอ่ะน้ําใสสะอาดไร้มันฉาก็คือปลามันต้องไปน้ําคุ้น อเคยได้ยินนะเมื่ก็ไปน้ำคุณคุณอ้าน้ำาสก็โดนชมวกกระสิมันต้องไปน้ำคุณคุน้ำาสปลาก็ไม่มียกเว้นปลาในตู้กระจกอันนั้นผิดธรรมชาติเลยต้องธรรมชาตินะคนที่เข้มงวดเกินไปย่อมไร้ซึ่งบริวารเช่นคนที่ ดูแลใกล้ชิดลูกน้องเกินไปนีเน้นโอ้ยเบนจพรเนี่ยเขียนปากแดงเกินไปแล้วอะไรเงี้ยแต่งตัวชุดอ่างเงี้ยได้ยังไงจีบไม่งงเลยเนี่ยรีดผ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเจ้านายบางคนเขวดบางคนเนี่ยเกินเพราะฉนั้นเมื่อทําอย่างเงี้ยลูกน้องอยู่ไม่ได้เพราะอะไรค่ะมันก็ไปเข้าทางอีกอันหนึ่งอะไรคะที่พระมหาวีระวงศ์ท่านบอกว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยาก ฝากให้คิดทางชีวิตจะลุ่งโรโดสดทีผลต้องรู้งโง่รู้ฉลาดปาดเปลืองตนโง่สิบผลดีกว่าเบ่งเก่งเดียวเดียวคือแก้งโง่ซะบ้างเช่นโอ้ยเบนมันวิ่งเข้ามารายการไปทางแก้งมองไม่เห็นหอบ้างอะไรเงี้ยหรือว,ว่าอ,อาดีตที่มาทํางานนะมอง <c oughs> <ๆ>ไม่คือถ้าเราไปหมดเลยไปนั่งเช็คยอดเลยเอาขาดไปสามวิปิบ เช็คอดตลอดไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยจะอยู่ในสังคมได้มีถูกมีผิดมีดีมีชั่วอะไรต่างแต่ถ้าเราเอ็กซเรย์หมดทุกคนเลยนะใครก็อยู่กับเราไม่ได้จริงว่ะเพราะบางคนนี่เข้มงวดเลยเพราะเข้มงวดเสร็จแล้วเอาง่ายเบนพาทิ่ที่ร้อแหลงคนยังต้องหนีเลยหลบเข้าร่มเลยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเจ้านายเนี่ยต้องใจดีใจเขาใจเราแก้งโง่ทำไมไอ้นี่มันอมองไม่เห็นนะ นิดๆหน่อยปล่อยช่างมันเดี๋ยวถ้าเอาหมดเลยตายในสังคมเอาง่ายๆทุกวันนี้ที่มันมีเรื่องบอลเรื่องยาเสพติดลองเบนลองเอ็กซเรย์สิเอ็กซเรย์กันจริงๆทุกตารางนิ้วเจอทุกตารางนิ้วบางทีมันก็ก็แกล้งบ้างอะไรต่างๆเนี้ยแต่ไม่โง่จริงๆนะต้องแซงโง่ต้องแซงโง่เพราะถ้าเอาจริงๆแล้วในสังคมเพราะสังคมเราเป็นไงไหมยังไงคะมาเลิกยา ผมมีลูกน้องคนหนึ่งยังไงอาจารย์ต้องเล่าเลยอาจารย์ลูกน้องไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้บอกว่าเมันอไรมึงจะเลิกก็ทีโอ้ยผมวดไม่เชื่อผมเลิกแล้วต่อไปเนี้ยไม่เชื่อพันันกับผมก็ได้ plus ผลอาอไม่ใช่ไม่เชื่อพันันกับผมก็ได้ขอโทษมันจะเลิกแล้วมันจะแสดะว่าลูกน้องอาจารย์นี่พันันขึ้นสมองเลยเนี่ยจริงรัฐบาลก็มีนะไอ้นั่นไงเซลมารัฐบาลหวยไงเดินขายกันเป็นแผองๆใช่ไหมเอเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ อะไรที่มันเข้มงวดเกินไปเนี่ยปล่อยซะบ้างค่ะปล่อยนี่ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะเบนเพราะปล่อยนี่มีโอกาสให้คนอื่นเขาหายใจมีโอกาสเช่นเจ้านายบางคนเนี่ยโอ้โหเป๊ะเลยนะหนังสือนี่เออเบนเนี่ยเขียนผิดนะก็อะไรนิดนหน้อยนยขยับหน้าไม่ได้เนี่ยโอ้โหโดยไม่มีสาระไงบางทีสาระมันอยู่ที่ตรงไหนค่ะสังคมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสาระอะไรที่มันไม่สาระเนี่ยก็ปล่อยไปบ้าง พราะถ้าไม่ปล่อยก็ได้แต่ว่าในที่สุดเนี่ยบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องผสมผสานจริงเปล่าจริงค่ะเพราะว่านี่ก็บอกว่าก็ต้องมีมดอกไม้หลากสีเนาะสีเดียวมันไม่สวยหรอกอาจารย์ค่ะคือบางทีเนี่ยการเข้มงวดเนี่ยดีอ่ะสมมุติว่าบางทีตำรวจจับไอ้โมอเตอร์ไซค์โมอเตอร์ไซค์ที่หมวกกันน็อกเบนเชื่อไหมหมวกกันน็อกถ้าจะเอาจริงๆโดนทั้งประเทศอะจริงเปล่าจริงอ่า เมื่อก่อนมีอะไรนะไอ้ขับรถแล้วผ่าไฟแดงห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเดี๋ยวนี้มันเลิกนะถ้าไม่เลิกก็รวยเละเลยเพราะมันจะฝ่าไฟแดงกันตลอดเลยเ<ช><ช>พราะไม่มีตำรวจมันก็ไม่กลัวเนี่ยห้าร้อยเดียวกันนั่น,นใช่ไหม,ไหมแต่จริงๆเขาปราบเขาห้ามเขาปราบแต่คนไทยเนี่ยปราบยากเรื่องวินัยนสุดยอดที่สุดในโลกอยู่แล้วใช่ไหมสุดยอดเลยเจานบอกสุดยอดนะเอาพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ เป็นคนนั้นค่อนข้างซับซ้อนนะคะการใช้ชีวิตของเราบางคนก็ซับซ้อนลองฟังบัจจิ้นนะคะท่านบอกว่าเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นั้นทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นคือเราต้องทานะคะคาพูดที่เก็บซ่อนอยู่ในใจข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวออกมาคืออะไรก็คือเรื่องของข้าพเจ้าเองนั้นเปรียบเสมือนตัวไหมเมื่อกินใบหมอนเข้าไปแล้วก็จะคายใยออกมาโดยไม่หวั่นเกรงว่า จะถูกนำไปใส่ไว้ในหม้อน้ำร้อนเพราะหลังจากตายไปแล้วสายใยยังไม่ขาดมันจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์อบอุ่นขึ้นโอ้โหสะท้อนอมตะคำพูดจริงเลยอาจารย์ยิ่งกัวัวตัวเมื่อวานใช่ไหมใช่เพราะวัวมันจะไม่ตายใช่แค่ตายแล้วมันอาจจะเจ็บปวดวันนั้นนิดสายใยยังไม่ขาดแต่อันนี้โอ้โหสุดยอดกว่ากลายเป็นนักป่าชญ์เรามีชีวิตอยู่เพื่อทําให้คนอื่นดีขึ้นตรงนี้ก่อนเอาวักนี้ก่อนถ้าวันนี้เบนจะพรอยู่ แล้วทําให้คนอื่นเขาดีขึ้นควรจะอยู่แต่ถ้าเบญจพรอยู่แล้วก็คนอื่นเขาดีเขาเขาไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรจากเราก็ไม่ควรจะกินไม่ควรจะอยู่หรอกแล้วจ่ายจะให้หนูอยู่หรือเปล่าล่ะต้องถามตัวเองต้องถามตัวเองที่มีประโยชน์วันนี้เราทําความดีหรือยังวันนี้เราทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินหรือยังถ้าไม่ทําอย่ากินถ้ากินต้องทำเพราะแค่ไม่กินเนี่ยเบนยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ก็ต้องเสียค่ายืนแล้ว ประเทศบางประเทศไม่มีแผ่นดินจะอยู่พกขึ้นแผ่นดินได้เขาก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นคนจีนโพ้นทะเลมาอยู่เมืองไทยเขาจึงกระตันอยู่ต่อแผ่นดินไทยเพราะเป็นแผ่นดินที่ให้เขาทำมาหากินให้เขาอยู่เป็นที่อยู่ที่นอนที่หลับที่ทำมาหากินเขาจึงกระตันอยู่ต่อแผ่นดินไทยใช่ไหมจริงค่ะต่อมาคําพูดเก็บซ่อนอยู่ในใจข้าพเจ้าก็คือข้าพเจ้าเปรียบเสมือนตัวหม รู้จักไหมตัวไหมตัวไหมรู้จักสิที่เวลาเขาจะทําผ้าไหมแบบเนี้ยมันจะต้องเอาตัวไหมใส่ในกระทะแล้วร้อใช่ไหมแล้วพอตัวไหมมันก็ต้องดิ้นนะถ้าเบสไม่รู้เป็นไงเอาน้าร้อนมาลาดตัวสักแป๊บเดียวเลยขนาดโดนลาดยังด่าแล้วด่าอีกนะให้ตัวไหมอยู่ในนั้นแต่เขาบอกว่าแม้จะเป็นตัวไหมก็ไม่กลัวว่าจะถูกน้ําร้อนเพราะหลังจากที่ตายไปแล้วสายใยยังไม่ขาด คำว่าสายใยยังไม่ขาดมีเขาเปรียบเทียบสวยนะมหมายถึงว่าตัวมันจะคายใยไห,หมออกมากลายเป็นเส้นๆ้นจากเส้นเส้นมาถักทอกลายเป็นผ้าผืนงามๆที่คนรุ่นต่อไปได้ใส่เพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์คิดได้แบบนี้ว่าวันนี้ฉันจะต้องตายแต่สังคมจะต้องอยู่ทำอย่างไรให้สังคมรุ่นต่อไปอยู่อย่างมีคุณค่าอย่างมีความสุขเราทําอะไรทิ้งไว้กับสังคมคเพราะฉะนั้นหมาตายเพื่อเราอยู่อม,มันมีอันหนึง่ง ก็ในประเทศเกาหลีเนี่ยตอนที่สร้างชาติสมัยประาธานีปักจุงฮีนักปราชญ์เกาหลีเขาเขียนเขาเรียกอะไรพี่นายกรรมบนโต๊ะอาหารเขียนโดยบรรดาเป็ดไก่วัวควายทั้งหลายขพี่นายกรรมบนโต๊ะอาหารเขาเขียนว่าไงว่าเราได้สละชีวิตของเราเอาร่างกายอ่ะ คลีให้ท่านได้กินป๊ชะต้มตามอะไรต่างๆบนโต๊ะหมดแล้วกินไอ้ปิอะไรเนี่ยไอ้อะไรเยอะอะไรจ้ะไอ้ของเกาหลีเเรียกนะหมูกระทะกระทะกินจีอะไรเนี่ยเสร็จแล้วท่านได้กินเราไปแล้วท่านจะต้องไปเสียสละตัวท่านเพื่อประเทศชาติต่อไปเราได้สละตัวของเราเพื่อเป็นอาหารของท่านเมื่อท่านกินแล้วอาหารบนโต๊ะแล้วท่านต้องไปทำประโยชน์ให้กับแผ่นดิน ที่ท่านอยู่เขาเสียสละตัวให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่เบนเคยกินเป็ดกินไก่ สชท่านผู้ชมคะที่<อ>ดิฉันพยายามเน้นนะคะเวลาท่านอาจารย์หลักแก้วเนี่ย<อ>ดิฉันยกเรื่องคําสุดยอดคําคมพ่ออาจารย์เป็นคนสก,กัดมาให้เนี่ยให้ตั้งข้อสังเกตพยายามให้ตั้งข้อสังเกตนะคะก็ท่านก็จะได้มีส่วนร่วมเพราะว่าในคําพูดแต่ละวักที่อาจารย์ขยายเนี่ย<อ>มันซ่อนหลายเรื่องอเช่นกระตันยูอย่างเช่นผงจื้อพูดกระตันยูเนี่ยก็จะเป็นจุดกําเนิดของคุณคุณธรรมต่างๆอาจารย์พูดทุกๆอย่างเนี่ยดิฉันอยากให้เก็บรายละเอียดไว้จริงๆอาจารย์เพราะว่าเรื่องเรื่องพวกนี้แบบนเรื่องาอย่าให้ผ่านไป เขานักปราชญ์จีนเคะแปลงร่างเป็นไหมมั่งเป็นเทียนไขมั่งเดี๋ยวจะมีเทียนเราเป็นเทียนไขอันหนึ่งเทียนไขเนี่ยทุกคนมีเทียนคนละเล่มเบ็จพรเล่มนี้อาจารย์อะไรแก่มีเทียนชีวิตกันคนละเล่มแต่ถ้าเทียนไม่ถูกจุดก็ไม่รู้จะทําเทียนมาทำไมไม่ให้แสงสว่างกับใครไม่ให้ใครเลยอยาเห็นแก่ตัวเกิดมาในแผ่นดินไทยนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนดีไหมคะอาจารย์เดี๋ยวกลับมาค่ะแล้วมาฟังวักทองสุดยอดคําจีนสักครู่ค่ะ ต่อเนื่องกันนะคะสีเปวยหงพูดถึงเรื่องของการเกิดมาเอา้าลองฟังท่านผู้ชมคะเกิดมาทั้งทีเราควรทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนรุ่นหลังบ้างอันนี้เป็นวักทองสั้นๆนะอาจารย์แต่ก็ซ่อนหลายเรื่องไว้ในนี้อ้าวอ,อาจารย์จะต้องขยายต่อละคะ่ะจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยเกิดก็ยากดำรงชีวิตก็ยากแต่ตายง่าย ทำไมรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีเ,เดี๋ยวนี้มันเล็งมาเส็งมาเมีมาแม,ม,ามย่ยกัมันตายง่ายไงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคนมันเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเกิดมาทั้งทีควรทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนรุ่นหลังอันนี้สำคัญคน่าจะเป็นนโยบาย นโยบายของไม่ถึงว่ายุทธศาสตร์ตัวตัวใครตัวมันต้องคิดนะว่าเอ๊ะเราเกิดมาเนี่ยฉันก็ได้กินข้าวกินฮะฉันอยากเพราะฉันพูดอย่างนี้ขออนุญาตอยากให้เป็นนโยบายของทุกรัฐบาลเลยนะว่าต้องทิ้งอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศนะอันนี้ดีนะอาจารย์นีจะเปนดาเสนอรัฐบาลมันไกลไปรัฐบาลไกลไปเอาเรื่องราวเพราะอะไรเลยว่าเกิดมาทั้งทีควรทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คนรุ่นหลังบ้างก็คืออะไรอะไรนี้นี่แน่นอนอย่างที่เบนบอกคราที่แล้วแล้วมาบอกว่า เออฉันจะเริ่มจากตัวฉันยังไงง่ายนิดเดียวก็มนุษย์เนี่ยต้นทุนมันเท่ากันหมดเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่มีใครเกินใครมัง่งยกเว้นทศกณัณฐ์เขามีสิบหน้าเรื่องของเขาเราเป็นพระรามง่ายๆ่หรือว่าเป็นอะไรพระรามหว้าตาดีนะพรราหล่อ,อ,อใช่ไหมเพราะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเรามีมือมีสมองหนักหนึ่งกิโลกับสี่ขีเรามีตามีแะไรงต่างเนี่ยเราต้นทุนเท่ากันแต่เราจะทํายังไงต้นทุนเนี่ย ให้เกิดมรรคเกิดผลได้มหาศาลเลยเราก็ต้องพัฒนาตนเองอาจารย์<ช>ถ้าฟังอาจารย์นยนในเมื่อเป็นมนุษย์ต้องฝึกเพราะฝึก,กเป็นแล้วเนี่ยค่อยเป็นประโยชน์กับคนอื่นและจะทิ้งอะไรต่ออะไรไว้ให้คนรุ่นหลังได้เยอะเลยอพ่อคุรามคําแหงทิ้งภาษาไทยไว้ให้เรา,าพระนเรสวนพระเจ้าตากทิ้งแผ่นดินไว้ให้เราล้นเก้าราชการที่ห้าป้องกันฝรั่งเศสกับอังกฤษที่มันจะมาเอาแผ่นดินเรา เอาแผ่นดินอันเนี้ยมาไว้ให้เราลูกหลานอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเนี่ยอยู่มาทุกวันนี้เราจะต้องให้อะไรกับคนรุ่นหลังต่อไปไม่ใช่อยู่<ม>ไปวันๆหนึ่งกินข้าวล้อน,นอนตื่นสายอายทํากินมนเงินน้อยรอกอย,ออยวัสนาอยู่ไปวันๆบางคนไม่เคยคิดเลยนะเออไหนๆกูก็สบายพ่อรวยแม่รวยแล้วมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านไม่ต้องทำมาหากินเลยเดี๋ยวพ่อตังค์มั่งซื้อรถสปอร์ตสักคันขับรถชนสอไฟฟ้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือไม่ได้ทาอะไรไว้ แล้วเป็นเรื่องแปลกนะพอมีเงินมีความสุขแล้วก็ลืมความทุกข์คนที่ยากจนก็สู้ต่อสู้อดทนพอร่ำรวยแล้วก็ขี้เกียจอีกแปลกไหมนี่ไงคือมันเป็นวัฏจักรของชีวิตทําอย่างไรให้คนในสังคมเนี่ยมาคิดถึงเรื่องเนี่ยสีเปยหงเนี่ยติดไว้ที่หน้าผากเลยว่ากูจะทำประโยชน์ท่าแรกกับสังคมฉันจะทําประโยชน์เลยเพราะคนเรามันไม่แน่มันจะตายวันตายพรุ่งอะ เบนคิดว่าเนี่ยโอ้โหอายุ20 30เนี่ยเบนจะต้องตาย80ดสิบไหมไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้แหกโค้งไปก็เยอะแล้ววัยรุ่นเดี๋ยวนี้แหกโค้งกว่าบางคนตายก่อนพ่อแม่มีไหมมีเยอะใช่ไหมจะไปคิดว่าคนเราเฉลี่ย75เดี๋ยวนี้ผู้หญิงจะ78ยังเบนจะตายช้าน่ะเจ็ผู้ชายจะ75แม่เนี่ยจะอยู่สักร้อยปีนี่ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยอ๋อลร้อยปีเหรอเบนก็ต่ำ งอเหงือกแล้วไม่ต้องห่วงเงยลยเออเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยเขาให้มาจริงๆอะดีแล้ว30 30 40สม่สิบไม่รู้นะอ่ออาเสร็จแล้วไปเอาเอาเอา,เอาของวัวมาอีก30ม,ม,มนุษย์ก็เลยไอ้ช่วง30 40ถึง70ก็ต้องทำงานเหมือนวัวเหมือนควายขยันหน่อย,อยใช่ไหมช่วงวัยทำงานพอดีเนาะพอ70 80ก็เหมือนลิงแล้วเล่นดีใช่ไหมพอสุดท้ายเนี่ยก็แก่แล้วก็จบเพราะฉั้นมนุษย์เนี่ยวงจรชีวิตมันสั้นมันสั้น เพราะนั้นเราจะใช้วงจรสั้นๆเนี่ยเบนให้เป็นประโยชน์อย่างไรจริงๆทําได้เลยเยาวชนที่ดูหรือว่าใครที่ดูรายการอยู่ทุกวันเนี่ยทาประโยชน์ได้โดยเริ่มต้นแบบต้นไม้สร้างรากฝังโคนแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาอย่างน้อยเราไม่มีผลประโยชน์ให้กับใครแต่เราให้ร่มเงากับนกนกระกาได้อดิฉันมีโจทย์ให้คุณผู้ชมและอาจารย์บอกเริ่มต้นมาช่วยกันเติมเต็มความคิดเห็นกันดีไหมคะก็อยู่ที่บ้านก็คิดกันไปช่วยในรายการนะคะมีโจทย์ เดี๋ยวพ่งนี้อาจารย์มาตอบเพราะเป็นโจทย์ของนักปราชญาดนะคะทําไมในยามไม่ราบรื่นคนเราจึงมุกมานะมากกว่ายามปกติหลายเท่าตัวอ่าที่โจทย์ไว้พ่งนี้อาจารย์มาตอบนะคะเพราะอะไรเลยไหมเพราะอะไรย่าเพิ่งตอบอุบไปก่อนคุณผู้ชมช่วยกันเติมราบรื่นแล้วมันมันทำให้เราสู้ไงนี่แต่สบายแล้วทำให้เราคิดอ่ะจริงเปล่าจริงอ๋อแววนอนห้องแอร์กินข้าวร้อนนะเอสบายมันก็เลยไฟมันก็ดับ แต่ถ้าเกิดว่าโหลำบากยากจนมาจากบ้านนอกมาต่อยมวยมาร่องไปมันสู้ไงแต่พอรวยแล้วสบายเนี่ยคนเราจะประมาทตรงนี้อย่าประมาทนะคะ,ะ,ะพรุ่งนี้มาตอบกันให้ชัดๆนะคะกับรายการรู้รักแผ่นดินนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติตามชมรายการนี้ผนเอกดักแก้ม,มรสรดิชันลานะคะสวัสดีค่ะ